สวัสดีครับครับทิศทางของตลาดหุ้นไทยตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะส่งๆนะครับปัจจัยข่าวจากต่างประเทศอาจจะไม่ได้กดดันบรรยากาศการลงทุนทั่วโลกมากเท่าเดิมแล้วตอนนี้เรามองตลาดหุ้นไทยยังไงบ้างครับครับในส่วนของเราครับกสิกรนะครับเราประเมินว่าตัวตลาดหุ้นไทยน่าจะยังคงเป็นลักษณะไซด์เวย์นะครับโดยมองไปถึงวันพรุ่งนี้นะครับผมคิดว่าในส่วนของบ้านเราก็ยังน่าจะแกว่งตัวในกรอบนะครับบริเวณ 1,510 จุดนะครับแล้วก็แนวต้านสำคัญจะยังอยู่ที่ 1,585 จุดครับค่ะถ้าเราประเมินในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะจังหวะนี้ที่อาจจะมีปัจจัยลบนะคะทั้งในเรื่องของราคาพลังงานในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงมาในรายกลุ่มอุตสาหกรรมเองเราประเมินสถานการณ์ยังไงบ้างคะครับผมคิดว่าในส่วนของภาพราคาพลังงานนะครับราคาสินค้าคอมมูนิตี้หลายๆตัวเนี่ยนะครับแนวโน้มเนี่ยยังเป็นลักษณะแกว่งตัวลงนะครับจากประเด็นความกังวลเรื่องตลาดเริ่มมีมุมมองว่าเศรษฐกิจโลกนะครับอาจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยนะครับโดยเฉพาะในบางประเทศอย่างในฝั่งของยุโรปนะครับหรือแม้แต่ตอนนี้เนี่ยตลาดอาจมาให้น้ำหนักเพิ่มโอกาสในฝั่งของสหรัฐเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็จะเป็นตัวกดดันในส่วนของดีมานด์การบริโภคสินค้าพกพันนะครับก็เลยมองว่าภาพตรงนี้เนี่ยนะครับแรงกดดันจากสินค้าพกพันที่ยังมีอยู่เนี่ยนะครับโดยเฉพาะน้ำมันถ่านหินแก๊สธรรมชาตินะครับแล้วก็สินค้าอื่นๆเนี่ยนะครับน่าจะยังคงเป็นปัจจัยกดดันในส่วนของหุ้นในกลุ่มพลังงานนะครับอย่างเช่นกลุ่มน้ำมันนะครับแล้วก็ในส่วนของเซนเด็กด้วยนะครับเนื่องจากในบ้านเราเนี่ยนะครับสัดส่วนกำไรบริษัทเบียร์แล้วก็มาร์เก็ตแคปเนี่ยนะครับประมาณ1ใน3เนี่ยมาจากกลุ่มพลังงานนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแรงกดดันในส่วนของหุ้นนะครับในกลุ่มเหล่านี้นะครับแต่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นบวกในส่วนของกลุ่ม anti commodity นะครับก็คือกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากต้นทุนพลังงานที่ปรับลงนะครับแล้วก็เป็นต้นทุนของบริษัทเหล่านั้นนะครับอย่างเช่นในส่วนของ STGP นะครับอย่างโรงไฟฟ้าอย่างพวก GTSC Bitrim นะครับแล้วก็อย่างตัว CBG นะครับครับอันนี้ก็จะได้ประโยชน์ถ้าให้ลองชั่งน้ำหนักดูตอนนี้ตลาดหุ้นไทยเป็นไซด์เวย์ก็จริงแต่ถ้าตลาดจะเลือกทางเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นทางขึ้นหรือทางลงมากกว่ากันในอนาคตครับผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยนะครับในไตรมาสที่3เรายังประเมินนะครับว่าตัวตลาดหุ้นไทยน่าจะยังคงเป็นลักษณะแกว่งตัวลงนะครับมองเป็นทางลงมากกว่าทางขึ้นนะครับเพราะถ้าเกิดมาไล่เรียงดูเนี่ยนะครับผมคิดว่าประเด็นเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยอย่างในฝั่งสหรัฐนะครับรวมถึงบ้านเราเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับเริ่มประเมินว่าอาจจะเห็นจุดพีคนะครับแต่น่าจะเป็นในช่วงไตรมาสที่3นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับแรงกดดันจากสภาพคล่องนะครับที่จะหายไปจากการลดในส่วนของทั้งการทำ QT การขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยยังมีอยู่นะครับถ้าเห็นจะเห็นการฟื้นตัวเนี่ยนะครับน่าจะเป็นในช่วงไตรมาสที่4เลยครับค่ะเรามองประเด็นเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนที่ช่วงนี้อ่อนค่าลงมาค่อนข้างมากยังไงบ้างคะครับในส่วนของตัวทิศทางค่าเงินบาทนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอ่อนค่าขึ้นมาค่อนข้างที่จะแรงนะครับตอนนี้เนี่ยก็คืออ่อนค่าทำจุดสูงสุดในรอบ5ปีนะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็เป็นผลจากภาพของนโยบายการเงินนะครับในฝั่งต่างประเทศกับในส่วนของบ้านเราเนี่ยที่ยังเห็นช่องว่างนะครับตรงนี้เราประเมินว่าทิศทางเงินบาทเนี่ยมีโอกาสที่จะยังเป็นลักษณะอ่อนค่าต่อนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้ผลบวกนะครับก็คือในส่วนของหุ้นในกลุ่มส่งออกนะครับอาจจะได้กระแสเชิงบวกในการยิงไปต่อนะครับโดยกลุ่มส่งออกถ้าเกิดจะลงทุนเนี่ยผมคิดว่ากลุ่มส่งออกอาหารนะครับน่าจะมีความปลอดภัยในการยิงไปมากกว่าอย่างพวกเอเชียน TU นะครับ JPT CPF นะครับโดยรวมถึงแม้ว่าตลาดจะต้องระมัดระวังเพราะมีโอกาสที่จะปรับตัวลงในไตรมาส3แต่ถ้าใครอยากจะเก็งกำไรใครอยากจะซื้อหุ้นช่วงนี้เราเลือกท็อปพิกเป็นตัวไหนบ้างครับในส่วนของท็อปพิกเนี่ยนะครับเราเลือกในส่วนของตัวกลุ่มของอาหารนะครับอย่างวันนี้เนี่ยเราเลือกตัว GPT นะครับเรามองว่าในส่วนของการยิงกำไรในระยะสั้นเนี่ยนะครับประเด็นเรื่องเงินบาทที่อ่อนค่าเนี่ยนะครับน่าจะเป็นเซมิเชิงบวกกับตัว GPT นะครับเพราะถ้าเกิดมาดูเนี่ยนะครับในส่วนของ sensitivity ที่เราทำเนี่ยนะครับทุกๆ1บาทที่เงินบาทอ่อนค่าเนี่ยนะครับตรงนี้จะบวกกับบอททอมไลน์ของตัว GPT เนี่ยประมาณ 1.5% นะครับแล้วก็เราประเมินนะครับว่าในส่วนของกำไรไตรมาสที่2เนี่ยนะครับน่าจะเห็นการฟื้นตัวนะครับแล้วก็ทำ new high ในช่วงไตรมาสที่3นะครับซึ่งปัจจัยหนุนเนี่ยก็มาจากในส่วนของปัญหา food shortage นะครับบริษัทก็น่าจะได้ประโยชน์จากการส่งออกเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวทิศทางราคาไก่ที่ยังทรงตัวสูงนะครับตามราคาหมูโอเคได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ